ได้แต่ปัญหาคือคำสั่งคสช.ใช่ไหมใช่ครับไปที่คุณองอาจค้ำไพบูลย์เลยดีกว่าไปกันที่คุณองอาจค้ำไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะสักครู่นะคะไปกันที่คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เดี๋ยวรอสายสักครู่นะคะครับครับสรุปอีกครั้งนะฮะคณะกรรมการเสียงข้างมากบอกว่าคำสั่งคสช.ที่53/2560เป็นปัญหาที่ทำให้ต้องเลื่อนกันมาครับใช้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ออกไปอีก90วันและเผลอๆลากอีก120วัน120วันปัญหาอยู่ที่คำสั่งทำไมเขาไม่แก้ที่ต้นเหตุปัญหาล่ะคะในเมื่อคำสั่งคสช.มันเป็นปัญหาทำไมไม่ไปแก้ที่ต้นตอปัญหาคือไปแก้ที่คำสั่งคสช.ใช่ฉบับที่53/60เอาละครับไปกันที่คุณองอาจคล้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอดัยคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับผมก็จะว่าคุณองอาจคงติดตามการแถลงของอาจารย์ทวีศักดิ์โฆษกคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วนะครับเป็นเหตุผลที่ฟังได้ไหมที่อาจารย์ทวีศักดิ์บอกว่าเพราะคำสั่งคสช.ที่53/60ทำให้ต้องเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.คืนให้บังคับใช้ทันทีประเดี๋ยวจะวุ่นวายประเดี๋ยวพรรคการเมืองเตรียมตัวกันไม่ทันจึงต้องเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายออกไปเป็นเหตุผลที่ฟังได้ไหมหรือมีอเจนดาพิเศษคือไงครับคุณดนายคุณมอนรัตพวกผมส่วนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยตอนอื่นอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าอยากเลือกตั้งเร็วหรืออะไรนะฮะคือเลือกตั้งตามวาระเนี่ยมันก็จะประมาณพฤศจิกายน61อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะครับถ้าเขาเลื่อนไป90วันจริงๆมันก็ไม่ได้เลื่อนไปมากอะไรนะฮะ90วันก็ไม่ได้มากอะไรเพราะพวกผมก็ไม่ได้เลือกตั้งกันมาเกือบ4ปีแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นมันเลื่อนไปอีก3เดือนเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ปุ๊บก็ถือว่าไม่มากที่พูดแบบตรงไปตรงมานะครับครับไม่เราก็ไม่ได้ไปจะเป็นจะตายอะไรกันเลื่อนตั้งออกไปอีกสัก90วันค่ะแต่ผมคิดว่ากระบวนการในการดําเนินการในเรื่องนี้เมื่อเรามองย้อนไปตั้งแต่ต้นเนี่ยผมว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นหลายขั้นตอนครับนะครับแล้วเราก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ออกมาแถลงชี้แจงวันนี้ผมคิดว่าพยายามหาเหตุผลมาอธิบายในสิ่งที่ตนเองได้กำลังจะดำเนินการกันต่อไปเพื่อผลอย่างเดียวครับคือเลื่อนเลือกตั้งไงล่ะแต่จะอธิบายอย่างไรเกี่ยวกับการจะเลื่อนเลือกตั้งไปที่มันถึงจะดูสมเหตุสมผลซึ่งผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเลื่อนเลือกตั้งนะฮะปัญหาของมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อมีกฎหมายพรรคการเมืองออกมาแล้วเนี่ยคุณไม่ปลดล็อกคุณไม่ให้พรรคการเมืองเขาดำเนินการตามกฎหมายนะฮะเท่านั้นยังไม่พอคุณไม่ให้เขาดำเนินอะไรตามกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้คุณก็มาใช้มาตรา44นะครับออกคำสั่งที่53/2560นะครับที่ให้พรรคเก่าพรรคเดิมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ใช่ไหมครับครับซึ่งผมคิดว่าถ้าคุณยกเลิกคำสั่งนี้แล้วก็ปลดล็อกให้เขาทำงานตามที่กฎหมายพรรคการเมืองออกมาเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับไม่ได้มีปัญหาเดินไปตามรถแบบเดิมได้ครับมันก็เดินไปตามปกติไม่ต้องมาออกคำสั่งไม่ต้องมาใช้มาตรา44ไม่ต้องมาใส่ไว้ในกฎหมายแล้วก็ไม่ต้องทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องคล้ายๆก็ถูกมองว่าเป็นคนพูดกลับไปกลับมาเพราะถ้าเลื่อนออกไป90วันท่านก็ต้องไปพูดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับครับเพราะไอ้พฤศจิกายน61ที่ท่านพูดไอ้เนี่ยมันก็คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ออกมาเพื่อจะทำให้พรรคการเมืองมีเวลาทำงานผมคิดว่าคุณเนี่ยแหละไปสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองครับอันดับแรกก็คือว่าเมื่อกฎหมายออกมาคุณก็ไม่ปล่อยให้เขาทำตามกฎหมายคุณก็คาคำสั่งคสช.ไว้อย่างเดิมเรื่อยๆไปซึ่งก็ไม่มีกำหนดครับคุณก็บอกว่ายังให้ทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องความมั่นคงก็ไม่รู้ว่าความมั่นคงที่ท่านพูดถึงนี่คืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านจะนะครับไม่ยกเลิกคำสั่งท่านก็ออกคำสั่งใหม่ก็ได้นะครับว่าการที่จะดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยสามารถทำได้ด้วยเรื่องอะไรบ้างเช่นจับประชุมภายในอาคารสถานที่สมมติอย่างเงี้ยถ้าท่านกลัวว่าจะไปชุมนุมกันตามถนนตามข้างนอกนะฮะกลัวว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นท่านก็บอกว่าโอเคคุณสามารถจับประชุมได้ด้วยเรื่องนี้นะครับคุณสามารถรับสมัครสมาชิกพรรคได้คุณจ่ายค่าบำรุงพรรคได้ครับ
นะฮะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายพรรคการเมืองที่เขาจะเดินหน้าต่อไปได้ครับจะตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็มีผมจับประเด็นเมื่อสักครู่ที่คุณองอาจพูดนะครับผมจับประเด็นว่าคุณองอาจกำลังบอกว่าการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้นั้นมันไม่ธรรมชาติมันเกิดจากการสร้างเงื่อนไขมันเกิดจากการสร้างเงื่อนไขมันไม่ธรรมชาติใช่ไหมครับคือมันมีความผิดปกติอย่างที่ผมบอกพอกฎหมายออกมาคุณก็ให้เขาทำอะไรไม่ได้ตามกฎหมายครับเพราะว่ามีคำสั่งกสช.ยังคาอยู่ที่ไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเมืองซึ่งตอนนั้นผมก็เคยบอกว่าคุณให้เขาทำเถอะไอ้เรื่องที่ทำเนี่ยมันไม่ไปกระทบความมั่นคงเลยเยอะแยะไปหมดครับเช่นอะไรฮะให้เขารับสมัครสมาชิกพรรคนะครับจะพรรคใหม่พรรคเก่าก็ทำได้กันเหมือนกันหมดใช่ไหมครับให้เขารับบริจาคเงินจากประชาชนที่เขาสนับสนุนได้นะครับหรือถ้าคุณเกรงว่าเขาจัดประชุมเนี่ยจะเกิดปัญหาคุณก็สามารถออกคำสั่งได้ว่ารูปแบบการจัดประชุมเป็นยังไงที่จะให้เกิดปัญหานะครับเช่นจัดประชุมในแบบนั้นแบบนี้จัดประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่พรรคการเมืองจะต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมคิดว่าถ้าเริ่มอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมีปัญหางูกินหางมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นพอตรงนั้นคุณได้ทำอะไรครับคุณก็คิดว่าอยากจะเลือกตั้งนะครับคุณคิดว่าอยากจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้คุณคิดเรื่องพรรคใหม่คุณคิดเรื่องพรรคเดิมอะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งทำให้ต้องออกมาตรา44ทำให้ต้องมาขยายเวลาให้เขามีภาพวิจารณ์แล้วก็มันก็เกิดผลกระทบต่อประเทศรวมด้วยนะครับครับมีเกจิการเมืองบางกลุ่มเขาวิเคราะห์ว่าดึงเกมเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อรอให้พรรคที่จะตั้งใหม่มีความพร้อมมากกว่านี้สักนิดหนึ่งมีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้ไหมดึงเกมดึงจังหวะเพื่อรอให้พรรคที่จะตั้งใหม่พร้อมกว่านี้จริงๆบางพรรคก็มีความเป็นไปได้ครับเพราะการจัดตั้งพรรคใหม่เนี่ยนะครับเราก็ทราบกันอยู่โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับว่ามีการดำเนินการกันอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นก็ได้นะครับอันนี้เราก็ให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้มันอาจจะด้วยหลายเหตุผลก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีความเป็นไปได้นะครับครับการดึงเกมดึงจังหวะการเลือกตั้งออกไปอีกนิดหนึ่งจะ3เดือน4เดือนอะไรก็แล้วแต่แนวการวิเคราะห์แนวที่1ก็คือเพื่อรอความพร้อมของพรรคการเมืองที่จะตั้งใหม่มีแนวการวิเคราะห์ที่2ที่3มั้ยครับความน่าจะเป็นนะครับผมคิดว่าความพร้อมเรื่องการแต่งตัวพรรคใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวน่าจะเป็นเหตุผลหลักน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่ดึงเกมรอพรรคใหม่เหตุผลเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมันเกิดต้องนำไปสู่การเลือกตั้งใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจหลักตอนนี้คือการเลือกตั้งครับนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ทำวิธีการใดก็ตามให้ตนเองประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งได้ผมคิดว่าครับก็คงต้องพยายามทำแต่ว่าพรรคการเมืองก็คงขยับอะไรไม่ได้มากนอกจากออกมาแสดงความเห็นแบบนี้นะครับคุณองอาจก็คงได้กันแค่นี้แหละคือก็ต้องยอมรับฮะเราก็คงทำอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วและจริงๆเราก็ไม่ได้ไปจะเป็นจะตายแต่ว่าถ้าต้องเลื่อนไป90วันนะครับจากวันที่กำหนดที่ว่าจะเลือกตั้งไว้เพราะเราที่ผมบอกนะฮะเราก็ไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งมาเกือบ4ปีนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติก็ได้แต่ผมมีความรู้สึกก็ถ้าคุณอยากเลื่อนเลือกตั้งก็บอกมาเลยว่าโอเคจะเลื่อนเลือกตั้งออกไปตรงไปตรงมาบอกตรงๆใช้มาตรา44ก็ยังได้นะฮะแล้วก็บอกไปตรงๆว่าด้วยเหตุผลอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เหตุผลมาบอกว่าต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปเพราะว่ามีคำสั่งคสช53/2554ก็คำสั่งที่คุณเป็นคนออกมาเองอ่ะใช่ที่ทำให้เกิดปัญหาไม่ใช่คนอื่นเขาออกถ้าคุณได้ออกคำสั่งนี้มันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้าคุณก็ออกคำสั่งมาเองแล้วคุณก็ออกมาบอกว่ามันเป็นปัญหาแล้วคุณก็ออกมาบอกว่าต้องมาแก้ปัญหานี้ตกลงมันยังไงครับมันตกลงใครสร้างเงื่อนไขว่ากันอย่างนั้นเถอะใครสร้างปัญหากันแน่ใครทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาผมคิดว่าวินยูชนก็คงมองออกนะครับว่าทำอย่างนี้เพื่ออะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าอยากเลื่อนเลือกตั้งก็บอกมาเลยว่าขอเลื่อนเลือกตั้งก่อนนะครับแล้วก็หาเหตุผลอื่นนะครับอย่าไปบอกว่าเป็นเพราะคำสั่งคสช53/2560ที่อาจจะก่อให้พรรคการเมืองเกิดปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆถ้าพอมีกฎหมายพรรคการเมืองออกมาคุณก็ให้เขาทำตามกฎหมายพรรคการเมืองอะไรกระทบความมั่นคงคุณก็ไม่ให้เขาทำ
ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเลยบ้านก็เดินหน้าไปได้ตามปกติค่ะเห็นภาพชัดเจนแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณองอาจคะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะคุณองอาจค้ามไพบูลย์นะคะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเป็นอีกครั้งที่คุณองอาจให้สัมภาษณ์แบบกระชับแน่นๆแล้วก็มีฟีลลิ่งแรงในบางประโยคแล้วก็มีฟีลลิ่งเล็กๆปกติเป็นคนนุ่มนวลใช่ให้สัมภาษณ์แบบท่อจังหวะสุภาพนุ่มนวลไม่หลุดก็จะย้วยแต่วันนี้เปลี่ยนเลยแรงตั้งแต่ประโยคแรกแล้วล่ะไปพักกันสักครู่ค่ะ